ริงไม่จริงไงคะแม่ค้าคือคือมันหลายๆอย่างอะค่ะโมก็ไม่ได้อยากที่จะปฏิเสธอะไรแต่ว่าโมว่าโมไปงานที่แบบว่าไปจัดอีเวนต์ให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งด้วยบวกกับเป็นงานของเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ anniversary ดีกว่ามะเป็นงานต่างคือเป็นที่เรียกว่าเราสละโสดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโหก็ดูแลกันไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะเรียกว่าแต่งหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าเหมือนแบบเป็นเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นเวดดิ้งอะคะอย่างแบบมีข่าวมามีคนมาอวยพรในอินสตาแกรมชุดอะไรอ๋อก็ค่ะประมาณนั้นอะไรที่ทำให้เราตกใจที่ตอบจะใช้ชื่อหรือเปล่าคือโมรู้จักกันมาหลายปีแต่โมอยู่ในฐานะที่แบบว่าโมดูแลไม่ได้เลยเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างใช้ชีวิตเขาอยู่เขาโมอยู่ของโมแต่ว่าถ้าจะให้โมพูดว่าแต่งงานเลยเนี่ยอย่างน้อยครอบครัวโมครอบครัวเขาโมต้องให้เกียรติทั้งคู่คือตอนนี้สองฝ่ายโอเครับรู้ว่าคบกันดูแลกันคือก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าคือตรงนั้นโมว่าคำพูดมันโมก็ทำตัวไม่ถูกอ่ะคือโมอยากให้มันออกมาในรูปแบบที่บอกว่าเป็น privateด้วยงานที่โมไปจัดอยู่แล้วมันก็เป็น private ด้วยอะไรหลายๆอย่างบวกกันเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้งานมันออกมาแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยโมจะตอบไงอ่ะคือโมก็ดูแลโมรู้จักมา8ปีแล้วว่ะแต่โมเพิ่งจะมาแบบว่าไม่กี่เดือนเองคือที่บ้านรับได้แค่ไหนคือก็ฝ่ายโมเนี่ยรู้ว่าคุยกันดูแลกันก็เป็นเพื่อนกันเราเป็นในทุกฐานะคือที่บ้านโมจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าที่บ้านของแคทเนี่ยจะเขาก็โอเคอะค่ะรับได้โอเคก็ท่านดีค่ะมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาใช่ไหมคะคุณหมอเหงื่อแตกก็มีบ้างก็มีค่ะแต่ก็อย่างที่โมบอกมันเป็นงานแบบว่าคือเป็น private แบบวันนั้นคือมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่โมเวลาโมลงรูป IG อะไรอย่างเงี้ยคือโมก็ถือว่าโอเคส่วนหนึ่งโมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ว่าในงานนั้นอะไรอย่างเงี้ยโมไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าเป็นงานของโมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลายๆอย่างบวกกันรู้สึกในบ้านที่ฟังเหมือนแบบคนก็มองว่าเราเป็นแบบยิงรักยิงอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาพูดถึงโมมาก็ยิงรักยิงมองว่ามันไม่ผิดนะเนาะคือผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมองว่ามันคนเรามันก็มีหัวใจเหมือนกันน่ะมันอยู่ที่การดูแลมันอยู่ที่การคุยกันความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมันเซนซิทีฟอะค่ะถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับคนไหนแล้วต่างคนต่างดูแลกันดีหรือว่าต่างคนต่างแฮปปี้ถ้าอยู่กันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วมันโอเคทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคอะค่ะมันไปแบ่งแยกไม่ได้หรอกว่าโอเคโมจะต้องแต่งงานกับผู้ชายนะหรือจะต้องอยู่กับผู้ชายไปตลอดโมอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องอยู่กับแคทอะไรเงี้ยโมก็มีความสุขดีโมไม่ได้แบบว่าลำบากอะไรคือไม่ว่าสรุปคือว่าวันนั้นไม่ได้คือแต่งงานดูแลกันแล้วเอาไปแค่นี้อยู่ด้วยกันอย่างนั้นดีกว่าค่ะแต่ปีนะอยู่ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันหรือว่ายังไงคะโมก็ยังอยู่บ้านโมแต่ว่าบางทีโมก็มีแบบว่าเวลาโมไปทำงานถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็มีเขาไปดูแลบ้างอะไรชีวิตหลังแอนนิเวอร์ซารีเป็นไงบ้างคะนี่แฮปปี้มากดูแลกันนี่ค่ะดีปกติค่ะเพราะว่าโมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คนเดียวหรอกหลายๆคนเราก็ดูแลกันมาตลอดเนาะจะไม่ต้องทำเนียบไหมครับเพราะว่าที่หลังเขาก็แบบมีจดทะเบียนเอาให้เมืองไทยพร้อมดีกว่าโมจะบินไปโอ้โหแต่ถ้าเมืองไทยมีนี่คือจดละไม่แน่ไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเปิดตัวแล้วจะเป็นยังไงถ้าต่อไปสังคมรู้สึกว่าเฮ้ยโมเป็นพร้อมเป็นที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโมก็ยังตอบอยู่ว่าโมไม่ใช่ดีโมก็เป็นผู้หญิงแต่ว่า
โมแค่โมว่าโมไม่ผิดอะไรที่โมจะต้องโมให้เพศเดียวกันมาดูแลโมโมไม่ได้ทำผิดโมไม่ได้เป็นอันตรายกับใครโมไม่ได้แบบว่าไปทำให้ใครหนักใจอ่ะแล้วอีกอย่างนึงโมว่ามันอยู่แบบนี้โมสบายใจดีแล้วตอนนี้หนุ่มๆต่างคนต่างความคิดค่ะหมดค่ะ